ประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่31มีนาคม2558นะคะก็ในส่วนของตัว Safety Index Future นะคะเมื่อวานก็ปิดทรงตัวนะคะบวกไป 1.70 จุดนะคะในส่วนของ S50 M15 นะคะที่ระดับ 983.50 จุดนะคะในส่วนของวอลุ่มการซื้อขายนะคะก็อาจจะมีเข้ามาค่อนข้างจะหนาแน่นจากช่วงก่อนหน้านะคะส่วนหนึ่งก็เป็นการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของสัญญาฟิวเจอร์นะคะจากซีรีส์ S มาซีรีส์ M นะคะแต่ว่าถ้าดูในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาตินะคะมีออกมาต่อเนื่องเมื่อวานค่ะสุทธิออกมาอีก 1,805 สัญญานะคะในส่วนของนักลงทุนกลุ่มบล.นะคะก็มีการขายออกมาในส่วนของตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ 1,600 กว่าล้านบาทนะคะก็ทำให้ต้องจับตาดูเหมือนกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของกลุ่มบล.เนี่ยขายออกมาเกือบหมื่นล้านเหมือนกันนะคะในช่วงเดือนมีนาคมส่วนปัจจัยภายนอกเองนะคะก็มองว่าในเรื่องของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยอาจจะดูค่อนข้างสดใสนะคะในส่วนของรายได้ส่วนบุคคลแล้วก็ในเรื่องของ pending home sale เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของการควบรวมกิจการ healthcare เองก็เป็นตัวผลักดันให้ดัชนีดาวโจนส์เนี่ยพุ่งขึ้นกว่า 1.5% นะคะนักลงทุนยังรอลุ้นในเรื่องของตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าคืนนี้เองเนี่ยในเรื่องของตัวเลขดัชนี PMI ในเขตชิคาโกเองแล้วก็ในส่วนของดัชนีราคาบ้านเองก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะส่วนในฝั่งยุโรปเองเนี่ยประเด็นเรื่องของการพิจารณาแผนปฏิรูปของกรีซเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่กรีซนะคะก่อนที่กรีซเนี่ยจะผิดนัดชำระหนี้นะคะซึ่งก็มองว่าสุดท้ายเองเนี่ยกรีซน่าจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2.4 แสนล้านยูโรแต่ว่าระหว่างนี้อาจจะยังคงมีความผันผวนจากประเด็นดังกล่าวเข้ามากระทบต่อทิศทางของค่าเงินยูโรเองรวมถึงในส่วนของตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปนะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของภายในเองก็อาจจะมีเรื่องของแนวโน้มที่จะมีโอกาสเห็นการยกเลิกกฎอัยการศึกเนี่ยเข้ามานะคะแต่ว่าคงต้องจับตาดูเหมือนกันในเรื่องของมาตรา44ที่พูดถึงกันค่อนข้างมากนะคะว่าจะกระทบต่อภาพการลงทุนหรือว่าหนุนในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าช่วงสั้นอาจจะเป็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยวเหมือนกันถ้าเกิดมีการยกเลิกจริงๆนะคะส่วนตัวเลขภายในเองเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูเงินเฟ้อในวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะยังแนวอยู่ในแนวโน้มที่หดตัวลงต่อเนื่องหรือเปล่าและอาจจะเป็นปัจจัยนึงที่ยังคงสร้างความกังวลแล้วก็กระทบต่อเซนติเมนต์การลงทุนจริงจำกัดในเรื่องของการรีบาวของตัว S50 M15 ในวันนี้อยู่เหมือนกันนะคะก็มองว่าเบื้องต้นอาจจะฟื้นตัวขึ้นไปใกล้ๆระดับ990จุดนะคะแต่ว่าการเคลื่อนไหวระหว่างวันเนี่ยยังมีความผันผวนมองแถวๆระดับ981จุดนะคะสำหรับสถานะรองเนี่ยถ้าหลุดลงไปนะคะอาจจะเลือกปิดตัดขาดทุนนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเปิดได้ที่ระดับ983จุดทั้งนี้ก็ให้ทำกำไรที่ระดับ989จุดนะคะส่วน Single Stock Future เองเนี่ยบ้านปู M15 เมื่อวานปิดบวกขึ้นนะคะไปที่ระดับ 29.19 บาทนะคะก็ยังให้มองว่ายังให้ลุ้นเข้าไปเปิดลองได้นะคะหลังจากที่เมื่อวานยังไม่สามารถเปิดได้นะคะเข้าที่ ATO นะคะเราทำกำไรที่ระดับ 30.25 นะคะตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดระดับ29บาทค่ะติดการประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ